โอเคสวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีบัตรกรีเบื้องต้นนะครับโดยเราจะบัตรกรีตัวขาก้างปลาตัวนี้นะครับลงไปที่บอร์ดตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ชุดนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดยาวอยู่ด้านหน้าแล้วก็เป็นชุดกลางอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นชุดเล็กสุดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าจะบัตรกีเข้าไปนะครับสิ่งที่เราต้องมีเลยคือหัวแรงนะครับอย่างแรกหัวแรงอย่างที่สองขาดไม่ได้ตะกั่วนะครับอย่างที่สามก็ที่ล้างหัวแรงผมใช้ตะกั่วไม่ใช่ใช้สกอตไบรท์นะครับก็ใส่น้ำลงไปเวลาหัวแรงเปื้อนก็เช็ดตะกั่วนะครับก็จะสะอาดใสแล้วก็ต่อมาก็คือน้ำยาละลายตะกั่วไม่ใช่สิน้ำยาประสานตะกั่วปกติจะไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันทำให้ตะกั่วไหม้ง่ายนะครับก็จะไม่ค่อยใช้นะมาไล่ไปทีละอันเลยแล้วกันหัวน่าจะร้อนละผมจะบัดกีอันเล็ก2อันนี้ก่อนนะครับอันเล็กอันนี้ก่อนนะครับโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าเราก็เอาตัวก้างปลาเนี่ยแปะไปที่ชิ้นงานก่อนนะครับในตำแหน่งที่ที่เราจะบัดกรีมันลงไปนะครับก็วางลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับด้านก็จะเห็นขามันขึ้นมาข้างบนบอร์ดนะครับแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำต่อมาคือเราจะบัดกีขาด้านในก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายแล้วก็วางมันลงไปกับโต๊ะนะครับเอาตะกั่วมาแนะนำว่าถ้าเกิดเราบัดกรีของชิ้นเล็กเราต้องใช้หัวแรงที่เป็นหัวแหลมนะครับเพราะถ้าเราใช้หัวใหญ่เนี่ยมันก็ไม่โดนตรงจุดที่เราต้องการนะครับกรีตะกั่วลงไปแล้วก็หัวแรงตามเรียบร้อยครับทีนี้จะเห็นได้ว่าตัวตะกั่วเนี่ยมันติดละขาหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาดูข้างหลังครับว่าตัวก้างปลาเนี่ยมันเข้าที่ยังนะครับแล้วเราก็ลองเสียบแจ็คดูว่ามันเสียบไปได้หรือเปล่าติดหรือเปล่านะครับอันเนี้ยผมว่ามันยังฝืดๆอยู่แต่ว่าก็น่าจะใช้ได้แล้วล่ะเบี้ยวอยู่นิดนึงอืม
โอเคผมบัดกี้ครั้งนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดผมใส่แจ็คแล้วเนี่ยมันจะไปบังรูน็อตผมต้องย้ายจากฝั่งนี้มาไว้ฝั่งนี้แทนมาย้ายกันวิธีย้ายเหมือนตอนใส่แต่ว่าเราต้องดึงตัวนี้ออกมานะครับโดยการเอาหัวแรงจี้แล้วก็ใช้ตัวคิมคีบดึงออกไปฝั่งนู้นนะครับเริ่มกันเลยออกแล้วนะครับผมออกแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันยังเหลือตะกั่วค้างอยู่ในรูใช้ที่ดูดตะกั่วครับกดเข้าไปก่อนนะครับให้มันล็อกไว้เสร็จปุ๊บเอาหัวแรงจิ้มด้านหนึ่งเอาที่ดูดตะกั่วดูดด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้พอเราดูดตะกั่วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นรูโหว่อย่างนี้นะครับนี่คือดูดตะกั่วเสร็จละเราก็ใส่ที่ใหม่คราวนี้เราก็เช็คดีๆครับอย่าให้พลาดอีกนะฮะใส่ไปปุ๊บเช็คก่อนโอเคไม่ชนรูน็อตจับไปเหมือนเดิมครับบัดกี้ด้านในก่อนทีนี้ก็มาดูว่ามันโอเคไหมนะฮะโอเคละตรงสวยงามนะครับจากนั้นเราก็บัดกี้ข้างที่เหลืออีกข้างหนึ่งนะครับข้างที่เหลือเนี่ยบัดกี้ง่ายนะเพราะว่ามันจะไม่ขยับละเรียบร้อยนะครับสวยงามต่อมาตัวนี้
โอเคตัวต่อมาที่ผมจะบัตรคีก็คือตัวก้างปลา6ตัวนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6ตามเบอร์นี้ตามเบอร์1 2 3 4 5 6นะครับผมก็ทำเหมือนเดิมจับวางจับวัดนะครับว่ามันชนกับอะไรหรือเปล่าเช็คดีๆนะครับประมาณนี้นะเสร็จปุ๊บก็สเต็ปเดิมครับวางมันไปกับโต๊ะแล้วก็บัตรคีย์นะครับอันนี้ผมจะบัตรกีตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันง่ายกว่าเนาะตอนนี้ผมบัตรกีตรงนี้ไปละเบอร์หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็มาเช็คข้างหลังครับว่ามันโอเคไหมอย่างอันเนี้ยถ้าดูดีๆจะเห็นว่ามันไม่เท่ากันด้านนี้มันยังเผยอยู่นะครับผมก็ต้องเอานิ้วเนี่ยกดตรงนี้ไว้แล้วก็บัดไปจิ้มบัตรกีตรงเบอร์หนึ่งอีกรอบหนึ่งให้มันเข้าที่นะครับก่อนที่จะบัตรกีตัวอื่นตามนะครับโอเคเริ่มกันเลยโอเคตอนนี้เข้าที่แล้วครับทั้ง6อันนะสวยงามละเรียบเนียนสนิทแนบสนิทลองเสียบดูซิเสียบได้ไหมเอ่ยเสียบได้เสร็จปุ๊บทีนี้ผมก็จะนั่งไล่บัตรกีทุกอันนะครับโดยอย่าบัตรกีอันที่1ซ้ําไม่งั้นมันเลื่อนนะครับก็จะบัตรกีจากเบอร์6ไล่ไปเบอร์1นะครับเก็บงานเบอร์1อีกรอบหนึ่งโอเคเริ่มกันเลยโอเคสังเกตอีกอย่างหนึ่งบัตรกีเวลาเราบัตรกีนะครับมันต้องเป็นรูปกระโจมนะครับกระโจมแบบว่าจากโคนไล่ขึ้นมาเป็นคล้ายๆแบบกระโจมอ่ะคือมันจะไม่แบบกลมๆเป็นลูกบอลนะครับมันจะแบบคล้ายๆแบบเป็นกระโจมสามเหลี่ยมขึ้นมา
นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคมาต่อตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยจะพิเศษกับตัวอื่นนิดนึงคือเราจะบัตรกีแล้วก็คอมไอซีตรงนี้ไว้คือเวลาเราใส่แจ็คอะครับมันจะลอยอยู่เหนือไอซีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะบัตรกียากกว่าปกตินิดนึงตรงที่ว่าเวลาเราบัตรกีมันก็จะลงปุ๊บมาอย่างนี้เอ็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะบัตรกีแบบเดิมก็คือบัตรกีตัวเดียวแล้วก็นั่งไล่เก็บให้มันได้ระดับก่อนแล้วค่อยบัตรกีตัวอื่นซ้ำนะครับโอเคลุยกันเลยนี่คือบัตรกีไม่ผ่านนะครับสังเกตว่าว่ามันจะเป็นก้อนกลมๆเห็นไหมครับแล้วมันก็จะไม่ติดกับอะไรเลยมันอาจจะติดอยู่นิดๆหน่อยๆแหละแต่ว่ามันไม่โอเคแบบนี้คือไม่ผ่านนะครับเวลาเราใช้ไปเนี่ยวงจรมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับมันอาจจะช็อตหรือว่าไอ้ตัวตะกั่วเนี่ยมันอาจจะหลุดไปช็อตกับตัวอื่นในวงจรนะครับระวังไว้นะครับโอเคก็บัตรกีใหม่เช็ดหัวตะกั่วก่อนเช็ดหัวแรงก่อนโอเคได้อยู่แล้วเราก็ลองเสียบแจ็คดูนะครับว่ามันโอเคไหมถ้ามันโอเคแล้วก็นั่งไล่บัตรกีไปถูกพินนะครับ
โอเคเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเกิดเราต่อก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ชุบชุบตรามนะครับสวยงามจะเห็นว่าไม่มีอะไรเกินกรอบสี่เหลี่ยมออกมานะครับประหยัดที่แล้วก็น้ำหนักเบาช็อตยากเพราะว่าทุกตัวใส่แจ็คหมดนะครับขอบคุณครับ